สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงเป็นยังไงบ้าง one two check นะครับนะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับขอเช็คเสียงนิดนึงนะใครเข้ามาแล้วบ้างครับโอ้อยู่กันตั้ง11 คนเลยเหรอครับ14 คนสวัสดีครับ13แล้วเหรอครับโอเคโอเคครับใครเข้ามาแล้วบ้างครับโอ้คุณหนุ่มไทยสวัสดีครับคุณหนุ่มไทยชัดเจนนะครับคุณหนุ่มไทยไม่แน่ใจว่าผมออกอ่านชื่อถูกต้องหรือเปล่านะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าออกเสียงผิดไปนะครับวันนี้นะครับได้ flat trigger ของ Godox มานะครับหลายๆคนที่ใช้Fuji X Series ก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่า Godox ออกตัว TT350Fมานะครับซึ่งเป็นตัวที่อยู่ในลายเรียกว่าเป็นรุ่นเล็กอ่ะนะครับเป็นแฟลตหัวค้อนนะครับเป็นแฟลตหัวค้อนเดี๋ยวผมว่าให้ดูกล่องที่ตั้งอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับเป็น TT350F นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีของCanon Nikon Sony อะไรแบบนี้นะครับนะแต่ F เนี่ยเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับซึ่งGodox เคลมว่ามันรองรับ TTL นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งาน High Speed Sync ได้ที่ความเร็ว Speed Shutter ที่1:8,000นะครับนะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมี built-in Wi-Fi built-in เขาเรียกว่า Receiver นะครับพูดผิดเป็น Master Slab นะครับสามารถที่จะทำงานในโหมด Master แล้วก็ Slab ได้ด้วยนะครับไกด์นัมเบอร์นะครับตัวนี้36นะครับก็เรียกว่าเป็นแฟลตขนาดย่อมนะครับขนาดเล็กเลยแหละนะครับหลายๆคนก็คงจะได้มาลองใช้งานกันแล้วกันบ้างแล้วนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้สั่งในไทยนะครับสั่งผ่านเอเลียกเพรสนะครับก็ได้มาสักพักแล้วล่ะนะครับตัวแฟลตนะครับแต่ว่าทริกเกอร์เนี่ยเพิ่งได้มาเพิ่มนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับนะยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านสเปคแฟลตให้ดูนิดหนึ่งนะครับให้ดูนิดหนึ่งตัวแฟลตเนี่ยนะครับเป็นแฟลตหัวค้อนขนาดเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับฝ่ามือผมดูเล็กมากนะครับเล็กมากเล็กมากเล็กมากแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมันมี built-in นะครับทรานซิสเตอร์ในตัวมันเองนะครับสามารถที่จะทำงานในโหมด Master แล้วก็ Slab ได้นะครับใช้ฐาน Double A แค่2ก้อนนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็เหมือนแฟลตทั่วไปนะครับเหมือนแฟลตทั่วไปสามารถที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านทาง USB ได้นะครับก็รองรับ Fuji 100% อันนี้ผมเทสแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะยิง High Speed Sync 1:8,000 วินาทีได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรตัวแฟลตก็เดี๋ยวให้ดูดีกว่านะก่อนที่จะแกะกล่องไอตัวทริกเกอร์นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มีเสียงรบกวนอะไรไหมเข้ามาแล้วฝากแชร์ฝากอะไรกันนิดหนึ่งนะครับนะมือใหม่นะครับก็มาแกะกล่องกันให้ดูนะครับมือใหม่แนะนำด้วยนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วเห็นว่าเอ้ยผมควรปรับปรุงแก้ไขอะไรยินดีนะครับยินดีเลยนะฝากแชร์นิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับตัวแฟลตอย่างที่บอกกล่องเนี่ยผมก็พอดีมือเลยเนี่ยแล้วตัวแฟลตดูนะครับนี่เล็กมากเท่ากับสมาร์ทโฟนเลยนะครับเล็กกว่าสมาร์ทโฟน5 นิ้วอีกนะครับคุณอดิศักดิ์รัตนสงครามสวัสดีครับชัดเจนดีครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับฟีดแบ็กนะครับขอบคุณมากเสียงเป็นยังไงบ้างครับมีเสียงรบกวนอะไรบ้างไหมบอกกันเข้ามาได้นะครับแฟลตหัวค้อนนะครับความบางเนี่ยดูนะครับหนากว่ามือนิดหน่อยนะครับหนากว่ามือนิดหน่อยสามารถที่จะนี่
หมุนนะครับได้75องศา30ถึง75องศาเฮ้ยไม่ใช่สิอันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะมันเป็นสเกลเฉยๆอ่ะอ๋อ45 60 75โอเค75 90อ๋อโอเคได้90มาแหละครับเพียงแต่ว่าสเกลมันบอกไม่หมดนะอ่ะทีนี้ตัวเฟดก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับหมุนได้นี่หมุนได้เกียงสาเนี่ย0 60นะครับ30แล้วก็นี่45องศานะครับ90 75โอเคได้90องศานะครับกลับมาด้านหลังไม่ได้นะไม่ได้นะโอเคแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับถามว่าแฟลตไกด์นัมเบอร์ขนาดนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับมันน้อยมากอะไกด์นัมเบอร์36นะครับถ้าเทียบกับพวกยองหนูพวก YN 560อะไรพวกนี้ตัวนี้ก็คือกำลังแฟลตเนี้ยมันน้อยมากนะครับใช้พลังงานแบตเตอรี่ AA AA แค่2ก้อนเนี่ยมันน้อยอ่ะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะใช้งานบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นงานมาโครอะไรพวกนี้นะครับก็เพียงพอนะครับก็เพียงพอนะครับอ่ะทีนี้วันนี้จะมาคุยกันเรื่องทริกเกอร์ใช่ไหมอ่ะอันนี้ให้ดูแฟลตพอของปากหอมคอนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับผมได้มาจากอาลีเอ็กซ์เพรสราคาผมไม่แน่ใจว่าในไทยมีขายหรือยังนะหมายถึงตัวทริกเกอร์นะครับตัวทริกเกอร์แต่ว่าตัวแฟลตเนี้ยน่าจะมีแล้วแหละนะครับตัวแฟลตผมได้มาราคาถูกกว่าไม่กี่บาทนะครับ100 200ประมาณเนี้ยนะครับก็ถ้าเราได้ก็สั่งอาลีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเลยสดๆเลยใช้กรรไกรง่ายดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเหนียวนะครับใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับเสียงวันนี้ไมค์ก็แก๊กก็แก๊กนิดหนึ่งเนื่องจากว่าใช้ไมค์นี่ปกเสื้อแล้วตัวคลิปเนี่ยมันหายไปนะครับโอเคมาดูกันนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวซองมันขออนุญาตวางด้านล่างนะครับทริกเกอร์ทริกเกอร์ทริกเกอร์โอเคนี่เลย Godox X1 TTL Wireless Flat Trigger นะครับนี่ชัดไหมครับชัดไหมทำงานร่วมกับตัว TT350 นะครับผมไม่แน่ใจว่าในไทยมีขายหรือยังนะครับถ้าใครได้ถ้าใครซื้อมาใช้แล้วหรือเห็นว่ามีร้านออกมาจำหน่ายแล้วเนี่ยช่วยแจ้งเข้ามาหน่อยนะครับเราจะได้ทราบคุณเติงสวัสดีครับแหมแวะมาให้กำลังใจโอเคคุณเติงเป็นในโซเชียลนะครับตั้งกล่องไว้ก่อนตัวแพ็กเกจนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีนี่คู่มือ1เล่ม1เล่มนะครับไม่หนาไม่บางนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็น warranty card นะครับนะใบรับประกันนะเก็บไว้นะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะ QC pass นะครับการ์ดนะครับแล้วก็ตัวทริกเกอร์เองนะครับเดี๋ยวผมแกะนิดนะโอเคตัวทริกเกอร์เนี่ยนะครับนี่ประมาณฝ่ามืออีกแล้วนะครับประมาณฝ่ามืออีกแล้วลองดูด้านบนมีปุ่มเทสนะครับไฟสเตตัสนะครับแล้วก็ด้านหลังมีหน้าจอ LCD นะครับนะแล้วก็จะเป็นปุ่มนะครับปุ่มนี่นะครับชื่อรุ่นว่า X1T นะครับแล้วก็ห้อยท้ายด้วย F นะครับสำหรับ Fuji เนี่ยถ้าต้องการที่จะใช้ TTL หรือ High Speed Sync เนี่ยนะครับเราจะต้องหารุ่นที่มี F นะครับ
ต่อท้ายนะครับ X 1 T ขีด F นะครับอันนี้สำหรับฟูจิโดยเฉพาะเลยนะครับไม่สามารถที่จะไปใช้ร่วมกับพวกแคนนอนอะไรพวกนั้นได้นะก็คั่วอะไรพวกนี้ก็จะเป็น for ฟูจิเลยนะครับเดี๋ยวดูไหนดูตัวนี่นิดนึงอ๋อโอเคนะครับใช้แบตเตอรี่2ก้อนนะครับแล้วก็ด้านนี้มีปุ่มเปิดปิดนะครับเป็นสวิตช์พลักนะสวิตช์พลักแล้วก็ออนออฟนะครับไฟที่ดิสเพลย์นะเดี๋ยวนะหลุดมาดูไปด้วยดูไปด้วยใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยได้ไหมครับฝากแชร์นิดนึงนะโอเควัสดุผมว่ามันก็ไม่ได้กองแก๊งนะครับไม่ได้กองแก๊งนะครับตามมาตรฐานโกด็อกนะครับถ้าใครใช้โกด็อกอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไดอัลนะครับเป็นสามารถที่จะปรับค่าต่างๆได้นะครับไดอัลเหมือนกับที่ตัวกล้องอ่ะนะครับหมุนเป็นวงล้ออ่ะนะไดอัลมีปุ่มกรุ๊ปโหมดแล้วก็ channel โอเคนะครับการใช้งานก็ต้องไปดูคู่มืออีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องก่อนขำๆนะครับขำๆอ่านสเปคกันนิดนึงมันบอกนะครับมันบอกว่าเลยว่า X1 for Fuji นะครับผมวันนี้กล้องตัวเดียวไม่สามารถซูมให้ดูได้ X1 for Fuji นะอาจจะเห็นชัดไหมชัดไหมนะครับ TTL control นะครับรองรับ32 channelsนะครับสามารถที่จะทำงานในโหมดมาสเตอร์ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับนะระยะทำการ100เมตรนะครับ100เมตรไฮสปีดซิงค์ได้ที่1ส่วน 8,000 นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆอะไรบ้างไหนดูหน่อยสิข้างกล่องมันบอกว่าสามารถจะคอนโทรลแฟลตตระกูลอื่นนะครับอย่างพวกที่เป็นแฟลตอะไรเขาเรียกว่าสโตรบอะครับสตูดิโอนะครับตระกูลพวก อะไรนะ AD 360 AD 600อะไรพวกนั้นได้นะครับนะสามารถที่จะใช้สายซิงค์ได้ PC ซิงค์ socket นะครับนะแต่มันไม่แถมมานะครับอันนี้เราก็ต้องหาซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มนะครับนะข้อดีของติ๊กเกอร์ตัวนี้คือผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนพวกยองหนูตรงที่ว่ายองหนูมันจะแบ่งออกเป็นหลายตัวนะครับหลายตัวมากเลยวันนี้ไม่ได้อยู่ข้างตัวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูวันหลังนะคือยองหนูมันจะแยกนะครับแยกหลายตัววุ่นวายนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับตัวเดียวสามารถที่จะคอนโทรลพวกแฟลตสตูดิโอได้ด้วยนะครับซึ่งนั่นแหละครับคือข้อดีถ้าเราใช้แฟลตตัวเล็กๆเอาไว้ฟิลเอาไว้คลิกเกอร์เล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วใช้ร่วมกับแฟลตใหญ่ๆนะครับมันก็น่าจะเกิดประโยชน์เนาะน่าจะเกิดประโยชน์นะครับวันนี้ผมสายตาล็อกแรกนิดนึงเนื่องจากว่าห่างกันไลฟ์ไปหลายวันนะครับแล้วก็ตัวเองก็ต้องมอนิเตอร์ไปด้วยแล้วก็สวิตชิ่งไปด้วยสวิตชิ่งไปด้วยดูเห็นไหมสวิตชิ่งไปด้วยคอยปรับนู่นปรับนี่ไปด้วยเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลณัชชาลักองสวัสดีครับหลายคนถามว่าผมสวิตชิ่งยังไงนะครับด้วยซอฟต์แวร์นี่นะครับในมือถือมีกี่ซีนก็สวิตไปนะครับมีกี่ซีนก็สวิตไปก็เป็นรูปแบบการทำงานแบบ one man operate นะครับทำงานคนเดียวบางทีมันก็ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนิดหนึ่งนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนิดหนึ่งส่วนตัวผมสั่ง flat trigger ตัวนี้มาใช้นะครับเนื่องจากว่าผมนั่งอยู่บนวีลแชร์นะครับนั่งอยู่บนวีลแชร์เนี่ยแล้วก็การทำงานบางทีเนี่ยทำงานคนเดียวจะต้องคอนโทรลได้หมดทุกอย่างโดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวเยอะนะครับแล้วก็ flat trigger เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยเหลือผมเวลาผมทำงานนะผมอย่าใช้ในสตูดิโอเป็นหลักนะครับใช้ในอินดอร์ส่วนใหญ่ก็
ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของขนาดนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยใช้กำลังแฟลชไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากไม่ได้ถ่ายในห้องใหญ่ๆนะครับเป็นเซตแสงเล็กๆนะครับแสงเล็กๆแล้วก็ใช้กับฟูจิ XT2 นะครับที่เข้ามาดูน่าจะมีเพื่อนๆจากกลุ่มครับ X series เข้ามาแหละนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับนะฝากเนื้อฝากตัวฝากกดไลค์เพจด้วยเนาะวันนี้อาจจะยังไม่ได้เทสให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวลองเอาไปเทสร่วมกับตัว TT350 ที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้นะครับนี่พ็อกเก็ตเล็กๆแล้วก็ผมอาจจะเอาไปใช้คู่เรียกว่าไม่ใช่คู่สิใช้ผสมผสานกับยังนู560ที่มีอยู่นะครับดูว่ามันจะทำงานร่วมกันได้ดีไหมนะครับแต่ก็ต้อง adapt apply นะครับไม่ได้สามารถที่จะไปคลิกยองนูกับตัวนี้ได้โดยตรงนะแต่ว่าผมก็ใช้อยู่เดิมนะครับนะอย่างที่บอกนะครับผมนั่งวีลแชร์แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเพื่ออย่าเอามาแก้ปัญหาส่วนตัวเองเลยนะครับส่วนตัวผมเองเพราะว่าการที่เรานั่งอยู่บนวีลแชร์เนี่ยบางทีการทำงานเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้มากเท่ากับคนปกตินะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งปรับกำลังแฟลตอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่ะก็ช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็ทำให้เราสะดวกขึ้นนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับราคาตัวนี้ผมจำไม่ได้จริงๆนะคือตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าร้านในไทยตอนสั่งอ่ะนะครับเมื่อไม่ถึง1เดือนนะครับในไทยยังไม่มีเข้ามานะครับผมก็เลยไปเจอใน AliExpress นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากตอนนั้นรู้สึกนะแต่ว่าคิดเห็นอย่างไรกับ TT685F ล่ะครับถ้าเอาสเปคนะครับผมก็ว่าน่าใช้นะครับแต่ว่าหลายคนก็มีเอาไปเปรียบเทียบกับยองหนุ่มนะครับว่ามันช้าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนตัวยังไม่ได้ลองใช้งานจริงๆนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะฟันธงได้แต่ว่าต้องลองนะครับส่วนตัวอยากลองเหมือนกันอยากลองเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ลองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันคือส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องของชาร์จเร็วชาร์จช้านะครับเพราะว่าไซเคิลของแต่ละจดในการทำงานของผมมันค่อนข้างที่จะไม่เร่งรีบมากนะครับก็เลยถ้ามีโอกาสได้ลองเนี่ยเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็อาจจะต้องเป็นตัวนี้ไปก่อนนะครับมานั่งคุยกันนะคุณหนุ่มไทยใช้ตัวไหนอยู่ครับโทษนะครับใช้โกด็อกอยู่เหมือนกันไหมใช่หรือเปล่าครับมาคุยกันหน่อยเนาะชิบชิบชิบมีหลายคนเข้ามาดูเนาะแต่ไม่มีใครคุยกับผมเลยอ่ะไม่มีใครคุยเลยอ่ะมีคุณหนุ่มไทยคุยเข้ามานะครับชิบชิบชิบนะครับฝากด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะถ้าเป็นประโยชน์นะครับลองดูนะถ้าใครสนใจนะครับลองดูใน AliExpress ได้นะครับมีขายอยู่นะครับมีขายอยู่ส่วนตัวนี้มันเป็นคล้ายๆกับอะไรอ่ะช่วงที่ผมสั่งอ่ะเขาเรียกว่าพรีอะไรสักอย่างติดอยู่ที่ปากนะครับมันก็ต้องรอนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นานมากนะครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีไฟ Acid Lamp ด้วยนะคุณภูมิพัฒน์บอกว่าเห็นใน eBay มีขาย eBay ก็มีครับผม eBay ก็มีครับผม eBay มี Amazon มีนะครับaliexpress.com มีนะครับลองเลือกกันดูนะครับอันนี้แดงๆน่าจะเป็น acid lamp นะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช่แหละนะครับ
ไฟช่วยโฟกัสอ่ะนะครับ assist lamp ดูคู่มืออะไรนิดหน่อยภาษาจีนนะครับคู่มือเดี๋ยวนะอ๋อแยกภาษาอังกฤษไว้โอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแยกภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษให้นะครับไม่ได้มีแค่ภาษาจีนอย่างเดียวถ้าภาษาจีนนี่ยุ่งเลยนะครับแต่คิดว่าในเว็บไซต์ของ Godot น่าจะมีPDF ให้ดาวน์โหลดนะครับส่วนใหญ่คู่มือผมจะไม่ค่อยอ่านที่เป็นกระดาษนะแต่ผมจะโหลดPDF มาเปิดดูในมือถืออะไรแบบนี้นะครับมันรู้สึกว่าสะดวกกว่านะครับแต่ว่ามันก็นะเขาก็ให้มาแหละเขาก็ให้มาชุดนี้ราคาพอได้ไหมครับคุณภูมิพัฒน์ชุดนี้ราคาพอได้ไหมผมว่ามันน่าจะถูกที่สุดแล้วอ่ะสำหรับไฮสปีดซิงที่เป็นที่มีทริกเกอร์รองรับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็น TTL ด้วยนะแต่ไกด์นัมเบอร์อย่างที่บอกนะครับไกด์นัมเบอร์มันแค่36นะครับของ TT350F นะครับราคาผมว่าคอมแพคมากแล้วนะครับแต่ว่าผมแนะนำนิดนึงนะเนื่องจากว่าผมมีประสบการณ์ใช้ Flat Studio ใช้ Flat หัวคอนที่ใหญ่ไกด์นัมเบอร์พวก60 56อะไรมาบ้างนะครับแฟลตพวกนี้จะต้องมีวิธีใช้นะครับเพราะว่ากำลังแฟลตมันต่ำนะครับอย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกงานมาโครนะครับเล็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกถ่ายแพ็กช็อตอาหารนะครับใช้เป็นคิกเกอร์คิกเกอร์ก็คือไฟฟิวจากด้านข้างอะไรแบบนี้นะครับเสริมเข้าไปอะไรแบบนี้มันน่าจะพอได้นะครับแล้วก็เรายิงผ่านโมดิฟายเออร์นะครับโมดิฟายเออร์พวกดิฟฟิวเซอร์อะไรอ่ะเขาเรียกว่าแผ่นซอฟบ็อกอ่ะนะครับซอฟบ็อกอ่ะพวกนั้นมันน่าจะเป็นการใช้งานที่ตรงประเด็นที่สุดแต่ว่าถ้าเอาไปเพื่อที่จะถ่ายพอร์เทรตนะครับแบบยืนห่าง 5-6 เมตรอะไรแบบนี้ผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจำเป็นจริงๆอ่ะอยู่ในสถานที่ที่มันโอเคแล้วก็มีเพดานให้เราเบาส์ได้ก็เบาส์นะครับคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่กำลังแฟลตมันไม่ได้แรงเหมือนอย่างพวกยองหนู560อะไรแบบนั้นนะซึ่งไกด์นัมเบอร์มันเป็นคนละรุ่นกันนะครับคุณภูมิพัฒน์โอเคตอบแล้วนะครับคุณหนุ่มไทยอ๋อกำลังตัดสินใจใช่ไหมครับว่าจะใช้X1TF ตัวนี้กับ TT685กลัวจะใหญ่กลัวจะใหญ่ไหมผมมีความรู้สึกว่าทริกเกอร์นะครับชุดที่เป็นทริกเกอร์แล้วก็แฟลตนะครับเราส่วนใหญ่นะไม่แน่ใจว่าท่านอื่นๆจะเหมือนกับผมหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นลักษณะของอินดอร์หรือเป็นถ่ายสตูดิโอเป็นหลักนะครับซึ่งถามว่าใหญ่ไหมเหรอจากส่วนตัวที่ผมใช้ยองนู2ตัวบวกกับทริกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เซตแสงก็ถ้าไม่ได้พกพาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระมากนะครับแต่ถ้าพกพาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเลนใหญ่ๆสักตัวอย่างเช่นเลนส์คิด2405ของ Canon อะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นนะครับคุณหนุ่มไทยถามว่าไกด์นัมเบอร์60ทำอะไรได้บ้างไกด์นัมเบอร์60เหรอครับเหลือเฟือนะครับสำหรับงานสตูดิโอเนี่ยเซตแสงถ่ายอาหารถ่ายแพ็กช็อตเล็กๆจัดโต๊ะขนาดแบบเรียกว่าเม็ดคูณ2เม็ดอะไรแบบนี้ได้สบายนะครับ1โต๊ะเนี่ยสามารถที่จะหา TT685มาเรียกว่าอะไรอ่ะ2ตัวได้สบายอีกตัวอาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับตัวฟิวเนี่ยไม่ต้องแรงมากก็จะอาจจะเป็น TT350 อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่านซอฟต์บ็อกซ์หรือโมดิฟายเออร์นะครับทำให้แสงมันซอฟต์ลงเพื่อจะเรียนแสงธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับแฟลตเล็กๆไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สามารถที่จะสร้างงานสวยๆได้นะครับส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่า
แฟลตเล็กก็สามารถที่จะทำงานได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ลิมิตของงานนะครับว่าเราต้องการแฟลตกำลังแฟลตอะนะครับมากแค่ไหนถ้าเป็นงานที่ไม่ต้องการกำลังแฟลตสูงมากเนี่ยนะครับแฟลตหัวค้อนเล็กๆเนี่ยนะครับถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับผมนะครับไอ้คันจะไปใช้แฟลตสตูดิโอมันก็ใหญ่นะครับสำหรับบางงานนะแต่ถ้างานที่จำเป็นจริงๆแฟลตสตูดิโอก็จำเป็นมากๆนะครับอันนั้นก็ไม่อีกกรณีหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นงานที่เนี่ยเซตโต๊ะขึ้นมาเล็กๆประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนี่นะครับเหลือเฟือครับไกด์นัมเบอร์50ไม่เกิน60เนี่ยเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือแต่ว่าการทำงานของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้แค่แฟลตอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องใช้พวกซอฟต์บ็อกซ์พวกโมดิฟายเออร์มาเรียกว่าโมดิฟายแสงอะพูดง่ายๆนะครับให้เป็นแสงที่นุ่มขึ้นหรือเป็นแสงที่เฉพาะทางขึ้นอย่างพวกกริดพวกอะไรพวกนั้นนะครับก็แอดวานซ์ขึ้นนะครับลองดูนะครับคุณหนุ่มไทยลองดูนะผู้ชมสวิงขึ้นลงนะครับ10 15 20เมื่อกี้ผมเห็นเลข22นะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับเพจ Geek Folk นะครับเดี๋ยวจะมีคงไม่ใช่เรื่องของการถ่ายภาพทั้งหมดนะครับแต่เรื่องของการถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพเนี่ยคงเป็น80%ของเพจนี้นะครับส่วนอีก20%ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็แกดเจ็ตอะไรแบบนี้นะครับที่จะเอามาคุยมาอะไรกันแบบนี้นะครับน่าจะสนุกดีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงหลังนะครับผมขี้เกียจเขียนแล้วล่ะนะครับมาคุยกันแบบนี้น่าจะมันดีมันดีเนาะขอดูหน่อยสินะครับก็นะประมาณนี้เดี๋ยวว่างๆผมจะเอางานที่ถ่ายด้วย TT350มาให้ดูนะครับ TT350มาให้ดูว่าภาพที่ได้จากแฟลชตัวนี้มันประมาณไหนนะครับแต่ส่วนตัวก็คงไม่ได้เอาไปถ่ายพอร์เทรตนะครับแฟลชตัวนี้นะครับเอามาถ่ายพวกแพ็กช็อตถ่ายพวกอาหารซะมากกว่านะครับอย่างที่บอกผมนั่งวีลแชร์เนี่ยนะผมนั่งอยู่บนวีลแชร์นะครับก็ต้องการอุปกรณ์ที่จะมาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ผมทำงานได้ราบรื่นนะครับโอเคโอ้22 23คนใครเข้ามาแล้วทักกันหน่อยได้ไหมครับทักทายกันหน่อยได้ไหมครับอยากรู้จักอ่ะอยากรู้จัก อยากรู้จักจริงๆอยากรู้จักจริงๆนะครับอยากรู้จักจริงๆนั่นแหละคงไม่มีอะไรมากวันนี้นะครับอยากคุยมากกว่านะอยากคุยมากกว่าอยากคุยมากกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละครับคงได้ลองกับทริกเกอร์แล้วก็เดี๋ยวลองถ่ายอาหารดูสักช็อต2 ช็อตแล้วเดี๋ยวจะเอามาฝากกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาฝากเพจด้วยนะครับฝากเพจด้วยนะ Geek Folk นะครับ Geek Folk Community เราชมครับคุณหนุ่มไทยใช้ XT2 โอเคใช้ XT2 อยู่เหมือนกันนะครับผมก็ใช้ XT2 ตอนนี้ XT2 ผมกำลังเสียบHDMI Capture Card ถ่ายทอดอยู่นะครับนี่คือภาพจาก XT2 ใช้ฟิล์ม Simulation แบบ Classic Chrome นะครับคุณไม่แน่ใจผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับคุณธนบุตรให้ Speed Sync ได้ครับตัว Trigger รองรับ High Speed Sync นะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับ Flat Series พวก AD360 Flat Stropeพวกที่ไม่ใช่ที่เป็นแฟลตสตูดิโอนะครับไม่ใช่แฟลตหัวค้อนแบบนี้นะครับได้นะครับรองรับไฮสปีดซิงค์ครับคุณธนบุตรนะครับคุณธนบัตรโทษครับขอโทษนะครับคุณธนบัตรนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพจด้วยนะครับคุณนิกนะครับคุณนิกสวัสดีครับคุณนิกบอกว่าเพิ่งซื้อแฟลตมาเพราะต้องการถ่ายงานให้แฟน
ดันเพิ่งมาเจอไลฟ์นี้เอ้าคุณนิกซื้อตัวไหนมาครับไม่ทราบได้ตัวไหนมาเอ่ยนะครับนะครับไกด์นัมเบอร์36นะครับขนาดเล็กนะครับไม่ส่วนตัวไม่แนะนำให้ใช้กับงานพอร์ตเทรดแต่ว่าอย่างที่บอกน่าจะเหมาะกับงานที่เซตเล็กๆนะครับมาโครนะครับมาโครเล็กๆ เลือกยิงแฟลตจากทิศทางอื่นๆที่ไม่ใช่ทิศทางตรงๆ direction นะครับเพื่อที่จะสร้างมิติให้ภาพแล้วก็งานถ่ายอาหารแพ็กช็อตเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากไกด์นัมเบอร์ขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการไกด์นัมเบอร์หรือกำลังแฟลตที่สูงมากนะครับเป็นธนบัตรนะครับโอ้ทั้งชุดราคาเท่าไหร่เหรอครับคุณธนบัตรถามว่าทั้งชุดราคาเท่าไหร่ผมไม่ได้ตีเป็นเงินไทยอ่ะแต่เดี๋ยวผมไปดูได้นะว่าเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูให้ก็ได้เพราะว่าอย่างนี้ครับผมสั่งมาจาก AliExpress ทั้งคู่เลยตัวเนี้ยเนื่องจากว่าผมเห็นแล้วล่ะว่าในไทยเอามาขายก็คือ TT350 รหัส F นะครับสำหรับฟูจิโดยเฉพาะที่รองรับ High Speed Sync กับ TTL เนี่ยตัวแฟลตตอนผมสั่งเนี่ยผมเห็นในไทยราคาถ้าผมจำไม่ได้ว่าร้านอะไรอ่ะแต่ผมดูใน AliExpress เนี่ยราคาที่ผมได้มาเนี่ยมันตกแล้วถูกกว่าประมาณ200นะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายผมก็จัดมานะครับส่วนทริกเกอร์เนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีขายหรือยังนะครับเดี๋ยวผมดูให้ก็ได้ว่าตอนนั้นอ่ะตกเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับคุณนิกใช้ยองหนู660อ๋อยังไม่เคยใช้แฟลชถ่ายอะไรเลยปกติถ่ายรูปเล่นเฉยๆใช่ไหมครับอ๋อเหลือเฟือครับยังเราก็ผมก็มี560อยู่2ตัวก็ใช้งานได้ดีนะครับผ่านมา30ปีแล้วล่ะยังไม่มีปัญหานะครับอาจจะมีช่วงที่ยิงเยอะๆนะครับอาจจะมีฮีทบ้างเป็นปกตินะครับแต่มันก็ไม่ได้ยังไม่พังเลยคนอื่นเขาพังกันเยอะแล้วแต่ส่วนตัวคือผมเป็นคนพิการนั่งวีแชร์นะครับถ่ายภาพแค่ในสตูดิโอหมายถึงภาพที่ต้องใช้แฟลตนะครับก็เลยแฟลตเนี่ยไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบันเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะยังไงอ่ะยังไม่ถึงวาระของมันนะยังใช้งานได้นะครับครับผมเดี๋ยวคุณธนบัตรผมดูให้นะแป๊บหนึ่งนะครับนะผมดูราคาให้ดูในแอปรายรับรายจ่ายมันนี่แหละเพราะว่าเวลาซื้ออะไรเราก็บันทึกรายรับรายจ่ายนะครับเดี๋ยวนะดูนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์หน่อยได้ไหมครับโอเคทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์ตัวนี่ X1TF เนี่ยนะครับผมได้มา 1,500 กว่าบาท 1,500 กว่าบาทนะครับ 1,500 กว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูแฟลตให้นะแฟลตตัว TT350 นะครับ TT350TT350หาไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาเป็นว่าแบบนี้นะครับตัวแฟลตเนี่ยถูกกว่าที่ผมได้คือจำร้านไม่ได้อ่ะคือถูกกว่าในไทยประมาณไม่เกิน300บาทนะครับเอาแบบนี้แล้วกันง่ายๆอันนี้คือที่ผมตัดสินใจซื้อมานะ
ที่ผมตัดสินใจซื้อมาก็มันไม่ได้เป็นแฟลตชุดใหญ่ที่มันหรูหราอลังการนะครับแต่เป็นแฟลตเฉพาะทางที่เอามาเสริมมาเป็นแฟลตฟิลได้นะครับสามารถที่จะต่อบนทริกเกอร์นะครับเราสามารถที่จะเอาทริกเกอร์ของยองโนตัวอะไรเขาเรียกว่าตัวที่ใช้งานกับพวก560 660นะครับมาฟิกได้ซึ่งผมก็มียองโน560อยู่ก็ใช้กับพวกนั้นได้ไม่มีปัญหานะครับนะส่วนไฮสปีดซิงค์ผมก็คงไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนะคงไม่ค่อยได้ใช้นะครับ TTL นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นงานสตูดิโอผมไม่ได้ใช้เลยนะครับนะครับฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแชร์หน่อยนะฝากแชร์หน่อยเดี๋ยวผมลองอ่านคู่มือขำๆดูว่ามันมีอะไรแปลกใหม่ไหมที่เรายังไม่ทราบนะครับนะอ๋อทริกเกอร์ตัวนี้สามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยตัวเองด้วยนะมันมีนี่ cover อยู่นะครับพอร์ต cover เหมือนกล้องอะนะครับเปิดออกมาเดี๋ยวนะผมเปิดดูยางแข็งนิดนึงยังใหม่อยู่โอเคเป็นไมโคร USB นะครับไมโคร USB แล้วก็รูกลมๆเนี้ยเป็น PC Sync นะครับสายซิงค์อ่ะสายซิงค์ด้านบนก็จะเป็นปุ่มเทสนะครับเทสแฟลตเหมือนแฟลตทั่วไปแหละจอก็สวยดีนะผมไม่ชอบทริกเกอร์ที่มันเสียบที่ฮอตชูแล้วมันตั้งขึ้นนะครับเออผมชอบทริกเกอร์แบบเนี้ยนะครับเหมือนพวกของโปรโฟโต้อะไรพวกเนี้ยนะครับเสียบแล้วมันแนวนอนมันดูไม่เทอะทะดีนะครับเวลาเราทำงานเนาะเหลือ11 คนแล้ว12 คนใครบ้างครับรายงานตัวหน่อยได้ไหมนะครับรายงานตัวหน่อยนะอยากรู้จักอะครับทำความรู้จักกันหน่อยแม่สาวกฟูจิเหมือนกันหรือเปล่านะครับไลฟ์นะครับผมจริงๆผมจะไลฟ์ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่ามีเวลาแล้วก็พอดีช่วงค่ำเซตระบบไลฟ์ไว้แล้วไลฟ์อยู่รายการหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะไลฟ์ทุกๆเสาร์นะครับช่วงค่ำนะครับประมาณทุ่มไม่เกิน2 ทุ่มประมาณเนี้ยนะครับนะฮะประมาณนั้นนะครับที่ช่อง Geek Folk นี้เลยนะครับฝากกดไลค์กด Follow กันนิดหนึ่งนะครับนะจะได้เจอกันบ่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากไลฟ์แล้วเนี่ยผมจะเอาไปรีอัพโหลดที่ YouTube นะครับเซิร์ช Geek Folk ได้เหมือนกันนะครับก็เข้าไปดูผมจะจัดเพลย์ลิสต์ไว้เป็นเซคชั่นเซคชั่นจะได้ค้นง่ายนะครับว่าเซคชั่นนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะครับจะได้ไม่สะเปะสะปะเพราะว่าเก็บไว้ใน Facebook ผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะครับ Facebook ยังไม่สามารถที่จะจัดการไลบรารีวิดีโอได้ดีเท่ากับ YouTube นะครับก็เลยเลือกที่จะเอาไปรีอัพโหลดที่ YouTube นะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมอยากที่จะไลฟ์แบบคู่ขนานกันไปเลยอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็เปลืองแบนด์วิดต์นะครับซึ่งจริงๆมันก็ทำได้ไลฟ์ทั้ง2 ที่แต่ว่ามันก็ยังยุ่งยากที่จะต้องไปอ่านคอมเมนต์ที่ YouTube ที Facebook ทีหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่เป็น Unity อ่ะมันไม่เป็นหนึ่งเดียวนะครับถ้าหากเราไลฟ์ที่ไหนอย่างผมไลฟ์ที่ Facebook ผมก็อยากที่จะโฟกัสที่ Facebook อย่างเดียวนะครับส่วน YouTube เนี่ยผมเลือกที่จะอัปโหลดแบบ 1080p ขึ้นมาที่ YouTube แล้วก็เก็บไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับสำหรับคนที่มาดูภายหลังก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้เป็นหมวดไปนะครับเราก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับชแนลที่เกี่ยวกับกิ๊กๆหน่อยนะครับนะแต่ไม่ถึงกับแอดวานซ์จนยูเซอร์ทั่วไปเข้าใจยากนะครับก็เดี๋ยวจะมีทริคอะไรใหม่ๆเนี่ยจะเอามาแนะนำมาไลฟ์มาคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกิปาถาก็พูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพอะไรพวกนี้นะครับผมก็ยินดีอยู่แล้วนะครับยินดีอยู่แล้วเนาะ
ยังไม่มีใครทักทายผมเลยอ่ะมีคุณหนุ่มไทยคุณนิกนะครับคุณธนบัตรเนี่ยที่คุยกันอยู่โอ้นะครับเดี๋ยวผมออกไปดูข้างนอกหน่อยได้ไหมว่ามีใครดูอยู่บ้างนะครับนี่ผมสวิตช์ด้วยตัวเองไปด้วยนะครับอาจจะดูขลุกขลักนิดนึงอาจจะดูขลุกขลักนิดนึงแล้วก็ดูไม่โปรเฟชชั่นแนลเท่าไหร่แต่ว่ามันดิบดีนะครับมันดิบดีแล้วก็รู้สึกว่ามันตรงไปตรงมาเนาะมันตรงไปตรงมาก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ฝากติดตามด้วยนะครับวันเสาร์น่าจะมาเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวขอดูจังหวะอีกทีหนึ่งว่าประมาณช่วงทุ่มหรือ2 ทุ่มนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งประมาณวันเสาร์จริงๆก็อยากไลฟ์ทุกวันนะแต่ว่ามีภารกิจมีโน่นนี่นั่นนะครับบางทีก็ต้องจัดสรรเวลาบางวันจัดสรรเวลาได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ไม่แน่นอนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าวันไหนจะมีไลฟ์นะครับผมจะแจ้งล่วงหน้าก่อนประมาณวันหนึ่งอย่างเช่นจะไลฟ์วันเสาร์เนี่ยผมก็จะแจ้งเนิ่นๆตั้งแต่วันศุกร์เลยพรุ่งนี้เจอกันกี่โมงนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยก็จะเจอกันจริงๆนะครับประมาณนะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้เวลา4 ทุ่มพอดีนะครับหลายๆคนก็น่าจะง่วงกันแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่นอนนะครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับถ้าใครมาย้อนหลังไปดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปรีอัพโหลดไว้ที่ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับมาคุยกันนะครับมาคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวขออุ้ไว้ก่อนนะโอเคสำหรับวันนี้ผมสมายเอ็กซ์ขอตัวลาไปทำภารกิจส่วนตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ